สวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์นะครับถึงแม้ว่าตลาดหุ้นอเมริกาแล้วก็ยุโรปคืนวันศุกร์นั้นจะปิดบวกขึ้นมาแต่ว่าบรรยากาศเช้านี้ของตลาดหุ้นไทยมีแรงขายออกมาต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มพลังงานล่าสุดทำให้เซ็นดีเด็กซ์นั้นติดลบลงมาเล็กน้อยนะครับ 1.51 จุดครับลงมาอยู่ที่ 1,718 จุดนักวิเคราะห์จะแนะนำกลยุทธ์เช้าวันนี้วันแรกของสัปดาห์ยังไงติดตามในช่วงของเทรดไทม์ครับวิกฤตธีระวรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับสวัสดีครับคุณวิกฤตครับครับสวัสดีครับแนะนำยังไงดีครับเซตดูซึมไม่ค่อยยอมไปแบบนี้ครับก็แรงขายกดดันจากนักลงทุนต่างชาตินะครับที่ขายมาตลอดตั้งแต่ต้นปีแล้วก็หนักสุดเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาครับนะครับผมคิดว่าในเดือนมิถุนากับเดือนกรกฎาเนี่ยน่าจะเบาลงแต่สิ่งหนึ่งที่มองก็คือในเรื่องของปันผลระหว่างการนะครับครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยถ้าซื้อหุ้นไทยไปเนี่ยหลายตัวปรากฏว่าราคาหุ้นเนี่ยมันดิ่งลงมาอย่างหนักจนผลตอบแทนจากเงินปันผลเพราะว่ากำไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับครับผมมันขึ้นไปสูงในระดับหลายตัวเนี่ยเกือบ 5% อย่างยกตัวอย่างหมายความว่าระหว่างการเนี่ยครับเกือบ 5% เลยไม่ใช่ครับทั้งปีอ๋อทั้งปีครับผมแต่ที่กำลังจะบอกคือว่าไอ้ระหว่างการที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าซื้อไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีปันผลเข้ามามีกระแสเงินสดเข้ามาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองกันก็คือหุ้นเนี่ย ราคาหุ้นหลายตัวมันลงมาจนผลตอบแทนจากเงินปันผลมันขึ้นไปสูงมากนะแล้ว PE หลายตัวเนี่ยมันก็ลงมาต่ำนะต่ำ10กันหลายตัวอย่างพวกปตท. TC ไทยออยล์นะครับพวกนี้เป็นต้นนะมันลงมาต่ำ10กันหลายตัวแล้วก็กำไรก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วย property ก็หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองจาก valuation แล้วเนี่ยปันผลที่น่าจะซื้อตอนนี้เพื่อที่จะเอาไอ้ปันผลระหว่างการเนี่ยผมคิดว่าฝรั่งเองก็น่าจะจงใจสำหรับเรื่องของการกลับเข้ามาซื้อบ้างนะครับหรือว่าหยุดขายไปบ้างสองก็คือถ้ามองจากไอ้ตัวของสัญญาล่วงหน้านะครับที่เรียกว่าตัวของเซ็ต50เซ็ต50ฟิวเจอร์นี่แหละนะก็จะเห็นในส่วนของไอ้ตัวสถานะนะครับสุทธิที่ต่างชาติเนี่ยเริ่มหยุดขายนะครับแล้วกลับมาเป็นฝั่งซื้อหรือฝั่งรองเนี่ยมันมีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นนะตลอดในเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเริ่มที่จะมีการปิดสถานะช็อตลงไปบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองความสอดคล้องกันกับไอ้ตัวของโฟฝรั่งเนี่ยกับไอ้ตัวของสัญญาล่วงหน้านี่มีความเป็นไปได้สูงครับที่สัญญาล่วงหน้ากำลังสะท้อนออกไปก่อนนะครับถึงอนาคตว่าโฟฝรั่งน่าจะชะลอลงในเดือนชะลอแรงขายลงในเดือน6กับเดือน7นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำในเรื่องของการเลือกซื้อในลักษณะที่เป็นbottom fishing นะครับครับเราจะหาหุ้นในเฟสแรกก่อนว่าอะไรบ้างที่ราคามันลงมาตั้งแต่ต้นปีมากกว่า 20% บวกลบและ PE ต่ำกว่า12เท่าแล้วก็มีผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงซึ่งมีหุ้นติดเข้ามาอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับแต่ผมอาจจะเลือกขึ้นมาอย่างเป็นตัวเด่นๆอย่างตัวของกสิกรนะครับอนันต์นะฮะแล้วก็ตัวโรบินสันที่ PE มันสูงที่สุดในกลุ่มค้าปลีกนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในจังหวะแบบนี้คงไม่ขายขาดลอนแล้วแต่ว่าเราจะเลือกหาซื้อหุ้นถัวหรือที่เลือกหาซื้อหุ้นไม้ต้นๆเนี่ยโดยดูจากอะไรได้บ้างก็ดูจากตรงนี้แหละนะครับเป็นเกณฑ์ครับผมแต่ว่าราคาน้ำมันก็ดูจะย่อๆซึมๆลงมานะครับ GC หรือว่าไทยออยล์ที่ย่อลงมาแบบนี้จะยังมีดาวไซด์ไหมครับก็ถ้าเราดูจากราคาน้ำมันเฉลี่ยไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยละเพราะว่ามันจะเป็นราคาที่ใช้กำหนดในตัวของงบไตรมาสที่2ของหุ้นพวกนี้นะครับผมคิดว่าราคาก็น่าจะทรงๆในระดับตรงนี้แหละสำหรับราคาน้ำมันดิบถ้าดูจากไอ้สมมติฐานพื้นฐานของทางมอร์แกนสแตนเลย์ที่มีการปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้นะครับดาวไซด์ราคาน้ำมันคงไม่ได้เยอะมากแล้วก็คงไม่ได้กดดันในหุ้นในกลุ่มพลังงานตรงนี้มากแต่ว่าสิ่งที่กังวลกันมากกว่าก็คงจะเป็นเรื่องของสงครามทางการค้ามากกว่าในอย่างวันนี้เองคงจะต้องรอดูฮะว่าจะมีข้อสรุปที่จีนกับอเมริกาที่มีการหารือกันจะมีข้อเขาเรียกว่ามีความคืบหน้าบ้างไหมนะครับวันนี้คงต้องรอดูแล้วก็วันที่15เนี้ยจีนกับอเมริกาเนี่ยเห็นว่าอเมริกาจะมีการเปิดเผยรายชื่อสินค้าที่จะมีการเรียกภาษีด้วยแต่ตรงนี้ยังถือว่าเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนอยู่ครับแต่ก็ถือว่ามีพัฒนาการเชิงบวกมาตลอดทางเรื่อยๆอันนี้ต้องรอตามกันต่อไปนี่ตรงนี้น่าจะเป็นความเสี่ยงหลักมากกว่านะครับครับผมตัวบัวหลวงเองปีนี้เราคงเป้าดัชนีเอาไว้ที่เดิมไหมครับหรือว่ามีการปรับเป้าบ้างหรือเปล่าหลังจากที่เน็กลงมาใกล้ๆ 1,700 แบบนี้ครับไม่ได้ปรับเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเรามองค่าเฉลี่ยของอินเด็กซ์ทั้งปีอยู่ที่1760ครับไม่ได้เปลี่ยนเลยอันนี้ยังมองที่เดิมครับครับผมไตรมาส3ไตรมาส4มีโอกาสที่เซตจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกสักรอบไหมครับน่าจะได้เห็นนะฮะถ้าหากว่าตัวของฝรั่งเนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันขายน้อยลงแล้วเริ่มขายน้อยลงแล้วด้วยสัญญาล่วงหน้าก็เริ่มบ่งชี้ด้วยนะครับความเสี่ยงหลักก็อย่างที่เรียนเรื่องของเทรดวอลเรื่องของตัว US bond yield ที่มันขึ้นถ้าตรงนี้มันไม่มีอะไรที่พัฒนาการแย่ไปกว่านี้ผมว่าตลาดพร้อมที่จะรีบาวได้ไม่ยากครับการเมืองในประเทศที่
น่าจะเห็นความชัดเจนกับในเรื่องของการเลือกตั้งน่าจะเป็นตัวที่หนุนการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของการบริโภคในประเทศได้ดีกว่าน่าจะทำให้หุ้นขึ้นได้ไม่ยากครับอย่างเรื่องสงครามการค้าที่หลายคนอาจกลัวว่าเอ๊ะมันจะลุกลามหรือเปล่าทำให้เซตกลายเป็นขาลงอีกรอบไหมจบขาขึ้นหรือว่าเราทำไฮไปเรียบร้อยหรือยังเนี่ยเรากังวลขนาดนั้นหรือเปล่าครับเซ็นเอกย่อลงมาแบบนี้ไม่ได้เป็นขาลงใช่ไหมครับไอ้คำว่าขาลงเนี่ยมันจริงๆปีนี้เล่นแล้วมันเป็นเรียกได้ว่าเกือบขาลงก็เรียกว่าได้แต่ว่าคงไม่ได้ลงเยอะนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยขึ้นไปแตะ1850แล้วเนี่ยอินเด็กซ์ไม่สามารถที่จะทำหายใหม่ได้อีกเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าขาลงนะแต่ความเสี่ยงหลักๆอย่างที่เรียนว่าไอ้ GDP เนี่ยจะโดนหันหรือเปล่าตรงนี้เป็นความเสี่ยงหลักของโลกมากกว่าครับ ถ้าสงครามทางการค้ามันไม่ได้ลุกลามบานปลายไปจน GDP ต้องหันลงหรือว่าเศรษฐกิจตัวเลขที่เราตามต่อจากนี้ไปแล้วมันไม่ได้แย่ลงเนี่ยคงไม่ต้องกังวลเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีหัน GDP ลง GDP เริ่มปักหัวลงทั่วโลกเนี่ยอันนี้ต้องกังวลละนะครับแต่ตอนนี้ยังคงคิดว่าตัวเลขต่างๆจะยังเหมือนเดิมอยู่ที่มอร์แกนคิดก็คือผลกระทบจากไอ้ตัวของอเมริกาที่มีอย่าง AD เล็กอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เยอะมากครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณวิกิตครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับจากหลักทรัพย์บัวหลวงมาให้เราเบาใจแล้วก็สบายใจขึ้นได้บ้างนะครับหลังจากที่ประเมินกันครับว่าจากจุดนี้ไม่ต้องคัทลอสนะครับแล้วก็เป็นจังหวะในการเลือกเก็บหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่ราคาลงมามาก PE เริ่มถูกแล้วนะครับแล้วก็เงินปันผลยังดีอยู่ชอบ5ตัวนะครับเลือกมาให้เช้านี้นะครับกลุ่มพลังงานชอบปตท. GC แล้วก็ไทยออยล์ครับธนาคารชอบตัว K-Bank นะครับอสังหาชอบอนันดาอนันต์นะครับแล้วก็ตัวของโรบินสันในกลุ่มคาปรีนะครับส่วนเป้าดัชนีในปีนี้ยังคงมองค่าเฉลี่ยไว้ที่ 1,760 จุดนะครับหุ้นแนะนำของหลักทรัพย์เจ้าอื่นนะครับไปดูกันที่ ASL กันบ้าง นะครับชาวนี้ชอบ3ตัวครับเป็นตัวของ BAF นะครับ BM แล้วก็บ้านปูนะครับไอราชอบเท่าแก่น้อยครับขณะที่ KTB ประเทศไทยชอบ VNT BH แล้วก็ TTCL ครับเซ็นเอ็นเอ็กซ์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะทรงๆนิ่งๆอยู่นะครับมีบวกมาได้เล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมา 0.52 จุดแต่ว่าตอนนี้ก็ติดลบลงมาอีกครั้งหนึ่งอ๋อขออภัยตอนนี้กลับมาบวกนะครับบวกอยู่ 2.04 จุดครับล่าสุดอยู่ที่ 1,721.86 จุดนะครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจับสัญญาณค้าปลีกกันครับว่าธุรกิจค้าปลีกในบ้านเรานั้นสัญญาณของกำลังซื้อกลับมาดูดีบ้างหรือยังนะครับกับทางด้านของตัวของธนพิริยะนะครับหรือว่า TNP ช่วงหน้ามาคุยกับผู้บริหารกันครับ